ตื่นเต้นมากเลยทุกคนโอ้ยสวัสดีค่ะอีก2อาทิตย์เรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศซิมบับเวทวีปแอฟริกาแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาดูกันว่าเราแพ็คอะไรไปในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเราบ้างถ้าอยากรู้ก็ติดตามกันได้เลยค่ะทริปนี้เราขอเลือกใช้กระเป๋าใบนี้จาก BP World ค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วก็ลงตัวกับการเดินทางในสไตล์แบบนี้มากกว่าการที่จะใช้กระเป๋าแบ็คแพ็คใบใหญ่นะคะอีกอย่างกระเป๋าใบนี้สามารถปรับฟังก์ชันด้านหลังให้เป็นกระเป๋าสะพายกึ่งแบ็คแพ็คได้เหมือนกันค่ะเริ่มจากอย่างแรกนะคะเราก็จะเก็บพวกเสื้อผ้าเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าใส่ใบนี้เพื่อคัดแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะข้างในก็จะมีเดรส2ตัวนะคะแล้วก็เสื้อยืดที่ใส่ในชุดประจำวันมีกางเกงนอนทั้งขายาวแล้วก็ขาสั้นนะคะที่เอาไว้ใส่ภายในบ้านส่วนอีกด้านเนี่ยก็จะมีเสื้อแขนยาวซึ่งเอาไว้ใช้ใส่เวลาอากาศหนาวนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อกางเกงสีโทนนูดเพราะว่าเราจะไปซาฟารีค่ะแล้วสำคัญมากที่เราจะต้องแต่งตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดสิ่งต่อมานะคะก็คือเจ้า toiletry bag หรือว่ากระเป๋าใส่อุปกรณ์ในห้องน้ำนั่นเองค่ะเพื่อจะจัดแยกอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้เนี่ยให้เป็นสัดส่วนโดยเราจะใส่ผลิตภัณฑ์พวกครีมอาบน้ำแชมพูหรือว่า make up remover ต่างๆนะคะไว้ในถุงซิปล็อกแบบนี้เพื่อกันไม่ให้หกเลอะเทอะไปถึงอุปกรณ์อื่นๆของเรานะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะเห็นว่าราชาเนี่ยจะแพ็คของที่ต้องใช้ในห้องน้ำทุกอย่างเนี่ยไว้ในกระเป๋าใบเดียวเพื่อที่จะสะดวกต่อการหยิบใช้งานนั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะอีกอย่างที่ชอบทำเวลาเดินทางคือพกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองหรือว่าขนาด travel size นั่นเองอย่างนี้ก็จะเป็นตัว facial scrub ตัว mask แล้วก็ตัว facial cleanser นะคะและเห็นไหมคะว่าราชาเนี่ยพก body lotion แบบซองไปเยอะขนาดไหน อ๋อลืมบอกไปค่ะว่ากระเป๋านี้เป็นของยี่ห้อ C2 Summit จากประเทศออสเตรเลียนะคะมีขายในช็อป Tank Store อยู่ที่เมกะบางนานะคะนั่นคือสาขาที่ราชาเนี่ยไปได้มาราคาก็อาจจะไม่ถูกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยน่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนทีเดียวค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก C2 Summit เหมือนกันนะคะก็คือผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์นั่นเองค่ะซึ่งผ้าขนหนูแบบนี้เนี่ยจะแห้งเร็วกว่าปกติเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางมากๆเลยล่ะค่ะและแน่นอนว่าถ้าเราจะจัดเก็บทุกอย่างไว้เป็นสัดส่วนแล้วแต่เราจะไม่เก็บชุดชั้นในกางเกงในแล้วก็ชุดว่ายน้ำของเราให้เป็นสัดส่วนก็คงจะใช้ที่นะคะสิ่งต่อมาก็คือเจ้าถุงสีดำเนี้ยแหละค่ะทายออกกันไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรจะเฉลยให้ก็ได้ค่ะว่ามันคือถุงใส่รองเท้านั่นเองเราจะใส่รองเท้าแตะนะคะไว้ในถุงพลาสติกก่อน1ขั้นแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงสีดำอันนี้ตามด้วยรองเท้าที่ใส่เดินเล่นใส่ในชุดประจำวันอีก1คู่นะคะและสุดท้ายก็คือรองเท้าที่ใช้ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะทั้งบนบกและในน้ำขออภัยสำหรับความสกปรกและสีสันอันปนเปื้อนนะคะเพราะว่าใช้มาแล้วหลายทริปมากและสุดท้ายก็คือกางเกงยีนค่ะด้วยความที่มีที่ว่างอยู่ด้านบนเราก็เลยตัดสินใจที่จะใส่เจ้ากางเกงยีนไปตรงช่องที่ว่างตรงนี้พอดีเลยค่ะและอีกฝั่งนึงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตะข่ายแบบนี้ละค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะแพ็คเข้าไปข้างใต้นี้ก็คือเจ้ากระเป๋า Ocean Pack นี่เองค่ะเป็นกระเป๋าที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆแต่สำหรับเรานะคะที่ตัดสินใจเอาไปด้วยก็เพราะว่ากำลังจะได้เดินทางไปเที่ยวน้ำตก Victoria Falls รู้สึกว่ามีไว้ก็น่าจะปลอดภัยที่สุดและนี่ก็คือถุงผ้าค่ะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานการณ์เหมือนกันและถุงสีม่วงใบนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยของฝากที่เราตั้งใจจะเอาไปฝากครอบครัวของเพื่อนที่นู่นค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือเดรสลายไทยตัวนี้ล่ะค่ะที่ตั้งใจจะเอาไปฝากน้องสาวของเพื่อนเพราะคิดว่าน่าจะชอบนะคะชาวต่างชาติหลายๆคนก็มักจะชอบอะไรที่มีความเป็นไทยที่พวกเรามักจะมองข้ามอย่างนี้แหละค่ะส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่ตัดสินใจว่าน่าจะพกไปด้วยก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะให้ใครแต่คิดว่ามีเอาไว้ก็น่าจะได้อุ่นใจกว่ารวมถึงที่คั่นหนังสือเหล่านี้ด้วยค่ะแฮ
แฮนด์ครีม2ตัวนี้จากยี่ห้อเอิบนะคะแบรนด์ไทยแท้ๆที่สามารถนำไปเป็นของฝากให้ชาวต่างชาติได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะทันก็เป็นอีกยี่ห้อนึงนะคะที่ส่วนตัวแล้วชอบมากๆก็เลยตั้งใจจะเอาไปเป็นของฝากให้กับพ่อและแม่ของเพื่อนที่ซิมบับเวค่ะของฝากเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีติดกระเป๋าไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางเพราะบางทีมันก็คือการที่เราแสดงความมีน้ำใจต่อคนที่เราพบเจอระหว่างเดินทางนี่แหละค่ะสิ่งพวกนี้จะทำให้การเดินทางเรารื่นรมแล้วก็มีความหมายมากขึ้นได้เวลาปิดกระเป๋ากันสักทีค่ะเห็นไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะยังปิดกระเป๋าไม่ลงเพียงแค่เรากดลงไปอีกนิดนึงก็สามารถรูดซิปได้สบายแล้วค่ะตอนสุดท้ายก็คือการล็อกกระเป๋านั่นเองค่ะทุกคนอย่างเจ้าตัวล็อกอันนี้นะคะได้มาจากร้านไดโซราคา60บาทเองค่ะแต่ว่าใช้ดีมากแล้วก็ใช้มาแล้วหลายทริปด้วยค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของวิดีโอวันนี้ค่ะทุกคนกับ What's in my luggage หรือว่าพกอะไรในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็ได้เคล็ดลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือว่าถ้าใครที่จะเดินทางก็หวังว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะติดตามกันในวิดีโอหน้านะคะว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรมานำเสนออีกเพราะว่าเราเหลืออีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะเดินทางไปซิมบับเวแล้วอย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์กันมาทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ